ช่วยน้องเกียร์หน่อย Hey peeps วันนี้นะครับพี่จะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายครับแบบ beginner แต่งแบบ everyday look ง่ายๆสบายๆ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายแต่งหน้าได้หรือเปล่าจริงๆแล้วแต่งได้นะครับเพราะการแต่งหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือครีมบำรุงผิวนั่นเองนะฮะอย่างตัวพี่เองนะครับพี่ก็เป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งมากๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็จะเลือกครีมที่มันแบบว่าเนี่ยมีความ moisture หน่อยทาแล้วให้หน้ามันดูชุ่มชื้นนี่นะครับขั้นตอนแรกของเราก็คือบำรุงผิวขั้นตอนต่อมาสำคัญมากพอๆกันเลยนะครับนั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะฮะแดดที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหอย่างที่รู้กันร้อนมากเลยนะครับผิวหน้าของเราเนี่ยมันจะพังได้เพราะแสงแดดของไทยนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับทาครีมกันแดดสำคัญและจำเป็นมากๆเลยครับอย่างตัวพี่เองนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบจะมันๆอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเหนอะหนะมากนะครับลองเลือกซื้อดูว่าอันไหนที่เราชอบแล้วก็เข้ากับหน้าเรานะครับสำหรับพี่แล้วเนี่ยจริงๆทาแค่2ตัวก็ออกจากบ้านได้แล้วนะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูดีเป็นพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็มาขั้นตอนที่3กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือทาพรามเมอร์นะฮะพรามเมอร์เนี่ยจะทำให้เบลอรูขุมขนบนหน้าเรานะครับแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางที่เราจะทาหลังจากนี้เนี่ยติดทนยาวไปทั้งวันเลยนะครับตัวพรามเมอร์นะครับก็คือเน้นทาที่มีรูขุมขนใหญ่ๆนะครับเช่นตรงแก้มใบหน้าหรือว่าตรงจมูกนะครับตรงนี้ก็สามารถทาไปได้เลยนะครับต่อมานะครับก็มาถึงพาร์ทคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์นะฮะก็จะช่วยปกปิดครับไม่ว่าจะเป็นนี่ใต้ตาสิวหรือว่าตรงไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเป็นรอยอะไรเนี่ยก็คือใช้ตัวคอนซีลเลอร์ปกปิดทาไปให้หมดได้เลยครับแทบเลยแค่นี้หน้าเราจะแบบเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแป้งฝุ่นนั่นเองครับอย่างแป้งฝุ่นนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยก็ควรที่จะเลือกซื้อที่มันไม่มีสีนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยหน้าเราจะผิดสีผิดเบอร์อะไรหรือเปล่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ขาดที่ปากครับคือถ้าปากเราแบบแห้งๆอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมครับวิธีที่ง่ายมากๆเลยก็คือการทาลิปมันนั่นเองครับง่ายมากทาได้ทั้งวันเลยนะครับพวกนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแต่งหน้าแบบลุคผู้ชายนะฮะจริงๆแล้วนะฮะวิธีการที่พี่ทาเนี่ยแล้วแต่ว่าจะสะดวกแบบไหนเลยนะครับบางทีก็นิ้วก้อยนิ้วนางเลยปนกันไปแต่ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาแนะนำหรือว่าวิธีการอะไรที่เป็นทิปเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับแฟชั่นให้ทุกคนอีกนะฮะก็ต้องรอติดตามในเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ไปก่อนบายซีอาพิปส์